ผมได้ยินว่าภรรยาผมตายแล้วเท่านั้นผมก็สะดุ้งใจหายเพราะไม่นึกว่าจะได้ทราบข่าวร้ายอย่างกระทันหันผมใจสั่นสะอื้นอยู่ในอกน้ำตาตกในคิดว่าเมียผมไม่น่าจะอายุสั้นเลยผมหน้ามืดอ่อนเพลียแทบจะหมดแรงอยู่บนเพดานผมมีความเสียใจอาลัยรักภรรยาของผมมากเกือบหมดกำลังใจแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปความหวังที่จะเห็นหน้าภรรยาก็สิ้นสุดลงจึงฝืนใจฟังต่อไปให้รู้เรื่องก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดต่อไปว่าส่วนเรื่องตัดสินความนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ทำไปตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรมแต่ส่วนเรื่องเพื่อนก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อมีทางจะช่วยได้โดยไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายพี่ก็พยายามช่วยพี่รู้ว่าเพื่อนเกลียดพี่มีความอาฆาตคิดร้ายมีความพยาบาทที่ได้ติดมาจากเพื่อนอันธพาลทั้งหลายเข้าเป็นนิสัยแต่ก็รู้ว่าเพื่อนนั้นไม่มีญาติพี่น้องอีกการติดโทษอยู่ในเรือนจำรับใช้กรรมหนักอยู่แล้วพี่เห็นทางที่จะช่วยได้จึงพยายามส่งเงินไปให้แกใช้และไม่อยากให้รู้ว่าพี่เป็นผู้ส่งก็ปิดเป็นความลับเพียงสั่งให้บอกว่าผู้ส่งเงินนั้นเป็นหญิงคนหนึ่งเท่านั้นผมฟังเรื่องถึงตอนนี้ผมก็สะดุ้งอีกผมเพิ่งจะรู้ว่าเงินที่ผมใช้อยู่ทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของอัดผมนึกเสียใจว่าไม่ควรที่จะใช้เงินของไอ้ตัวศัตรูเลยถ้าผมรู้ทีแรกผมจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดไม่อยากให้มันมีบุญคุณต่อกันผมกัดฟันแค้นตัวเองแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะบอกให้ลูกสาวของเรารู้ว่าพ่อที่แท้จริงของแกเคยเป็นนักโทษฆ่าคนตายหรือไม่เสียงสามีพูดอย่างไตร่ตรองว่าพี่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันเพราะถ้าจะพูดถึงความเป็นธรรมแล้วเราก็ควรบอกให้แกทราบพี่ถือว่าความจริงต้องเป็นความจริงแต่มันก็กระทบกระเทือนใจมากสำหรับทั้งพี่และน้องสิ่งที่จะกระเทือนใจอย่างที่สุดก็คือลูกสาวของเราเพราะถ้าแกรู้ว่าไม่ใช่พ่อแม่อันแท้จริงของแกแล้วคงจะเสียใจมากพี่จะทนเห็นลูกเราเสียอกเสียใจไม่ได้เพราะพี่ก็รักแกยิ่งชีวิตฉะนั้นพี่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกแต่แล้วเสียงภรรยาก็สะอึกสะอื้นขึ้นมาอย่างเสียอกเสียใจพูดเสียงเครือว่าน้องจะไม่ยอมให้คุณพี่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจะบอกไม่ได้หนูแกเป็นหัวใจและชีวิตของเราพี่ก็รู้ดีน้องจะไม่ยอมให้แกจากเราไปเป็นอันขาดน้องจะไม่ยอมให้แกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าพ่ออันแท้จริงของแกเป็นคนขี้คุกขี้ตารางเป็นอันธพาลฆ่าคนตายน้องยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าน้องไม่มีแกน้องก็จะอยู่ต่อไปแบบไม่มีความสุขที่สุดชีวิตของน้องคงจะตรอมใจตายพี่ก็รู้อยู่ดีแล้วว่าน้องไม่สามารถจะมีบุตรได้ตามที่หมอบอกว่าน้องเป็นหมันมดลูกก็เล็กเกินไปที่จะมีบุตรได้พูดพลางก็ร้องไห้ผมได้ยินแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่ใจขึ้นมาทันทีเริ่มมีความรู้สึกเห็นใจเป็นครั้งแรกแต่แล้วก็สะกดใจนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงสามีพูดปลอบภรรยาว่าน้องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเพราะเรื่องก็ยังกำลังตัดสินใจเท่านั้นเราก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรลงไปเพราะพี่เองเมื่อครั้งที่พี่ได้ไปเยี่ยมภรรยาของเพื่อนที่โรงพยาบาลเวลานั้นจวนคลอดครั้งนั้นภรรยาของเพื่อนเมื่อเห็นพี่ก็ดีใจเพราะพี่ช่วยออกค่าห้องและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลให้ทั้งหมดและได้บอกขอบใจแล้วว่า
หากลูกเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ดีแกยินดีจะยกให้เป็นลูกของพี่และของน้องและขอให้หมอและนางพยาบาลช่วยเป็นพยานในการยกลูกมอบให้พี่เป็นหลักฐานเหมือนแกจะรู้ว่าหากคลอดลูกออกมาแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานหรือเลี้ยงลูกให้การศึกษาแก่ลูกได้พี่จึงรับปากว่าจะเลี้ยงลูกของแกให้ดีและให้การศึกษาเท่าที่พี่จะให้ได้แกรู้สึกพอใจหายเป็นห่วงต่อมาแกคลอดลูกออกมาเป็นหญิงและแกก็ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลถ้าจะพูดให้ถูกยายหนูเป็นลูกเราอย่างสมบูรณ์ทั้งพี่ก็ตั้งใจจะส่งแกไปเรียนต่อในต่างประเทศแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตามมารยาทและมีเสียงแจ๋วๆพูดอยู่ข้างนอกว่าคุณแม่ขาหนูเข้าไปหาคุณแม่ได้ไหมคะฝ่ายภรรยาก็รีบเช็ดน้ำตาแล้วร้องตอบออกไปว่าเข้ามาเถิดลูกรักของแม่ทันใดนั้นก็มีหญิงสาววัยรุ่นเดินเข้ามาครั้นเห็นภรรยาของอัดก็รีบคุกเข่าเอาแก้มแนบตักแล้วพูดว่าคุณแม่เป็นอะไรคะทำตาแดงๆหนูไม่สบายใจเลยคุณแม่ไม่สบายคุณแม่มีทุกข์อะไรบอกหนูได้ไหมคะภรรยาอัดมองหน้าหญิงสาวก็อดกลั้นไว้ไม่ได้น้ำตาไหลออกมาอีกผมจ้องมองดูด้วยหัวใจเต้นระทึกจิตใจปั่นป่วนอ่อนไหวไปหมดจิตเข้าสู่ตามปกติก็เกิดสงสารขึ้นมาคิดว่าเด็กหญิงที่น่ารักคนนี้คงเป็นลูกสาวในไส้ของผมไม่ผิดแน่ใจมันมีแต่ความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกความรักความอาลัยที่มีต่อตัวลูกมันประดังเข้ามาทั้งสงสารภรรยาของอัดที่ทุ่มเทความรักให้แก่ลูกของผมรักเป็นลูกของตนแต่ภรรยาของอัดไม่สามารถซ่อนความรู้สึกต่อไปก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกเห็นจะเป็นหญิงมีจิตใจอ่อนไหวลูกสาวผมก็เงยหน้าขึ้นมาดูหน้าแม่แล้วก็หน้าซีดเพราะไม่รู้แม่ของตัวร้องไห้เพราะเรื่องอะไรทันใดนั้นอัดก็รีบพูดขึ้นว่าแม่เขารักหนูมากพอพ่อบอกกับแม่ว่าจะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศเท่านั้นแทนที่แม่ของหนูจะดีใจกลับร้องไห้ว่าไม่ยอมให้หนูจากไปเป็นอันขาดเพราะแม่เป็นห่วงหนูรักหนูมากจึงไม่อยากให้ไปอยู่ห่างไกลเสียงภรรยาของอัดหยุดสะอื้นพลางพูดว่าจริงอย่างคุณพ่อของหนูเขาบอกจ้าแม่รักหนูมากไม่อยากให้หนูจากไปไหนถึงใครจะว่าแม่เห็นแก่ตัวแม่ก็ยอมรับว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะรักเสียงเด็กสาวพูดขึ้นอย่างเสียงเศร้าๆแกมสะอื้นว่าคุณแม่ขาอย่าร้องไห้เลยค่ะหนูจะไม่ยอมจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูไปเป็นอันขาดหนูก็รักและเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากคุณพ่อรักหนูดีต่อหนูเหลือเกินจนเพื่อนๆ เขาอิจฉาหนูว่าหนูมีบุญเกิดมามีพ่อแม่ที่ดีรักลูกห่วงลูกยังกับแก้วตาเสียงผู้เป็นแม่พูดขึ้นอย่างเศร้าๆว่าหากเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอนาคตของลูกแม่เองแม้จะรักลูกมากเพียงใดแม่ก็ต้องตัดใจให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กสาวพูดขึ้นว่าหนูดีใจจริงๆที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่วันนี้เพื่อนๆเขาร่วมใจกันจะเลี้ยงฉลองลูกเนื่องจากลูกสอบไล่ได้ที่หนึ่งค่ะคุณอาพร้อมรับเป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องนี้คุณพริ้งพันลูกคุณอาพร้อมเป็นหัวหน้าจัดคุณปู่พ่อคุณอาพร้อมก็บอกอยากพบคุณพ่อเพราะคิดถึงเพราะท่านรับบำนาญมาหลายปีแล้วคุณปู่บอกว่าท่านเคยเป็นผู้พิพากษาครั้งสมัย
เมื่อคุณพ่อยังอยู่ต่างจังหวัดคุณอาพร้อมได้รู้จักกับคุณพ่อโดยบังเอิญในร้านอาหารและเคารพนับถือคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนคุณปู่ให้มาเรียนกฎหมายพร้อมกันกับลูกของท่านผมได้ยินลูกสาวพูดเช่นนั้นก็สะอึกสะอื้นขึ้นมาทันทีน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่แล้วผมก็พยายามสงบใจฟังต่อไปได้ยินบุตรสาวพูดต่อไปว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูขอร้องค่ะคุณอาคุณปู่ของพริ้งพันธ์ท่านดีกับหนูมากท่านยังชมว่าหาคนดีๆอย่างคุณพ่อยากสมแล้วที่ทำหน้าที่ตุลาการเพราะเป็นคนรักความเป็นธรรมเลยทำให้หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูจะอวดเพื่อนๆว่าหนูมีพ่อแม่ที่ดีมีคนยกย่องหนูดีใจค่ะเสียงสามีพูดรับปากกับบุตรว่าพ่อกับแม่ต้องไปสิลูกคุณอาและคุณปู่ท่านมีบุญคุณต่อพ่อมากชีวิตของพ่อเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดมาจากบ้านนอกเข้ากรุงพ่อเคารพคุณปู่เหมือนพ่อท่านเป็นคนดีเป็นที่น่าเคารพนับถือมากเสียงเด็กหญิงแสดงความดีใจเข้าไปกอดสองสามีภรรยาแล้วว่าหนูจะต้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆของหนูเขาอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนที่เขายังไม่เคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่เลยพูดแล้วก็ออกจากห้องเมื่อเด็กสาวออกจากห้องไปแล้วสองสามีภรรยาก็หันหน้ามามองตากันอย่างไม่สบายใจเสียงภรรยาพูดขึ้นว่าน้องจะไม่ยอมให้ยายหนูจากเราไปอีกเป็นอันขาดเราเลี้ยงแกมาตั้งแต่แดงๆน้องตัดใจไม่ได้หากพ่อเขาเกิดมาจะเรียกร้องสิทธิ์คุณอย่าบอกกับยายหนูเป็นอันขาดนะคะว่าพ่อแม่แกไม่ใช่เราฝ่ายสามีใช้ความคิดครู่หนึ่งแล้วพูดกับภรรยาว่าถ้าเรากีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาพบกันมันไม่เป็นธรรมนะคิดดูให้ดีพี่คิดว่าเมื่อได้พบเพื่อนแล้วก็จะเล่าให้เขารู้ความจริงทั้งหมดถึงเขาจะฆ่าพี่ก็ยอมแล้วพี่ก็จะบอกให้ยายหนูรู้ความจริงพี่ก็รู้เราจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักทั้งตัวพี่และน้องยายหนูแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเป็นความจริงและยุติธรรมสุดแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาพี่คิดว่าอย่างยายหนูก็เป็นเด็กที่สูงด้วยความกตัญญูคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักคงจะเป็นบ้างก็คือความสะเทือนใจที่มีพ่อเป็นคนคุกคนตารางในทางชั่วยังไม่ทันจะพูดจบเสียงภรรยาก็พูดขึ้นว่าน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นน้องไม่ยอมให้พี่ทำลายหัวใจลูกเป็นอันขาดพี่ต้องไม่ทำเมื่อผมได้ฟังและได้เห็นกิริยาท่าทางของสามีภรรยาและบุตรสาวทำให้อ่อนระหวยรวยแรงไม่สามารถจะทนฟังอยู่ต่อไปอยากจะเอามืออุดหูทุกอย่างสิ้นสุดแล้วผมสะอื้นตื้นตันใจจุกอยู่ในทรวงอกน้ำตามันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้ในหัวใจและความรู้สึกของผมคงเหลือแต่ความคิดเพียงว่าจะไม่ยอมให้สองสามีภรรยาบอกลูกสาวผมว่าเป็นพ่อเป็นอันขาดใจผมที่เคยเหี้ยมโหดแข็งกระด้างเหมือนหินบัดนี้อ่อนปวกเปียกหมดแล้วผมร้องไห้ซึ่งน้ำตาของคนชั่วไม่เคยไหลออกมาก่อนเลยบัดนี้ผมเกิดรู้สึกตัวว่าชั่วช้าเลวทรามสำรวจดูตัวเองว่าสมกับเป็นพ่อของลูกสาวที่น่ารักและอ่อนหวาน
เหมาะสมหรือไม่ตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาดูตัวเองมาก่อนว่าเลวทรามเพียงไหนเมื่อผมได้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็อยากจะตะโกนด่าตัวเองว่าไอ้โง่อวดฉลาดที่แท้ทั้งโง่ทั้งเซ่อทั้งชั่วทั้งร้ายสร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาคนดีก็ไม่ชอบคบคบแต่คนชั่วพาไปในทางชั่วชีวิตต้องตกอับผมอยากจะสารภาพออกมาอย่างจริงใจว่าผมได้โป้ปดมดเท็จกล่าวคำหลอกลวงกับอัดว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าคนผมถูกใส่ความแต่ความเป็นจริงผมฆ่าคนตายตามที่เขาฟ้องร้องทุกประการที่ผมโกหกก็เพราะว่าถ้าบอกความจริงกับอัดแล้วก็ไม่มีทางที่จะช่วยผมแน่เพราะอัดเป็นคนตรงถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ถูกกล่าวหาแล้วอัดก็อาจช่วยอย่างเต็มที่บัดนี้ผมหมดอาลัยในชีวิตของตัวเองหลังจากอัดกับภรรยาได้ออกจากบ้านในห้องก็เงียบสงัดเมื่อผมเห็นปลอดคนแล้วผมก็ลงมาจากเพดานซึ่งผมได้ขึ้นไปขดตัวทรมานอยู่เป็นเวลานานเรื่องก็สิ้นสุดกันเสียทีความแก้แค้นความพยาบาทคอยทำลายชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อผมออกจากบ้านแล้วก็เดินกลับที่พักกุฏิพระอย่างใจลอยนึกแช่งด่าตัวเองมาตลอดทางเมื่อมาถึงวัดก็นั่งซึมคิดว่าผมจะทำอย่างไรแม้ว่าผมจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายผมก็ยังรักลูกรักเมียแต่เมียผมได้ตายไปแล้วเหลือแต่ลูกแต่ลูกก็ได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักอย่างอบอุ่นจากอ้อมอกที่ลูกคิดว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเห็นลูกมีความสุขผมก็หมดห่วงจะให้ลูกรู้ว่าผมเป็นพ่อไม่ได้เป็นอันขาดบัดนี้ผมมีแต่แช่งด่าตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนเซ่อเป็นคนอวดดีเซ่ออวดฉลาดที่จริงโง่บรมสิ่งที่ผมจะต้องทำเวลานี้ก็คือยับยั้งไม่ให้อัดทำก็คืออย่าได้บอกกับลูกผมว่าผมเป็นพ่อแต่ผมจะทำอย่างไรดีจะยับยั้งไม่ให้อัดบอกเด็ดขาดขอแต่ให้อัดรับลูกผมไว้เป็นลูกของตัวเองตลอดไปอย่าให้รู้ว่าผมเป็นพ่อผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าไม่มีผมอัดก็คงไม่บอกความจริงผมไม่ควรอยู่ผมควรจะฆ่าตัวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทุกอย่างมันก็จะสิ้นสุดลงมีดที่อาบยาพิษเพียงแต่เอามาขีดให้เลือดออกเท่านั้นทุกอย่างมันก็จะสิ้นสุดลงแต่ก็จะทิ้งความยุ่งยากให้คนอยู่ภายหลังอย่างน้อยพระภิกษุก็จะได้รับความลำบากบัดนี้ผมเปลี่ยนจิตใจหมดแล้วความแค้นความพยาบาทไม่มีเหลือจะทำอะไรก็คิดถึงผู้อื่นจะได้รับความทุกข์ยากลำบากกำลังนั่งอยู่นอกชานกุฏิจนหลวงพี่ท่านจำวัดไม่หลับเดินออกมานอกห้องถามว่านั่งคิดอะไรจนดึกยังไม่นอนผมก็บอกว่านั่งดูเดือนยังไม่อยากนอนบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนขึ้น15ค่ำแต่หลวงพี่ท่านพิจารณาดูก็รู้จึงบอกว่าจะชมพระจันทร์ทำไมนั่งชันเข่าเอามือเท้าคางแล้วก้มหน้าดูไม่สมเหตุผลคงจะมีทุกข์เดือดร้อนปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตกก็อย่าอัดไว้คนเดียวเลยบอกออกมาระบายออกมาเถิดมันจะทำให้หายหนักอกอย่าอัดเอาไว้เลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยกันคิดแก้ไข
ผมพิจารณาคำพูดของหลวงพี่แล้วก็อดนึกว่าเราก็ไอ้โง่ไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรอีกมีแต่ความดื้อถือเอาอารมณ์ตัวเป็นใหญ่บัดนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเห็นจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งเมื่อคิดตกลงใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ฟังท่านได้ฟังจบแล้วก็ตกใจแล้วท่านก็ดีใจที่บัดนี้ผมได้เปลี่ยนจิตใจสูงขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดื้อรั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจึงบอกว่าปัญหามันหนักลำพังอาตมาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักเห็นจะไปพึ่งหลวงพ่อท่านอยู่กุฏิท้ายวัดท่านสามารถแก้ไขให้ลุล่วงพระในวัดนี้เคารพท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีจิตใจเที่ยงธรรมใครมีทุกข์มีร้อนหากท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านเป็นพระที่มีอารมณ์โกรธชังใครไม่เป็นจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักทั่วไปผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจหลวงพี่จัดแจงห่มจีวรพาผมลงจากกุฏิเดินนำหน้าผมเดินตามท่านไปทางท้ายวัดซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเดือนหงายมองเห็นทางได้ตลอดและไกลจนไปถึงท้ายวัดเห็นมีกุฏิหลังหนึ่งภายในมีแสงสว่างของตะเกียงหลวงพี่เคาะประตูร้องเรียกว่าหลวงพ่อครับจำวัดหรือยังเรียกอยู่หลายครั้งสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูเมื่อประตูเปิดแล้วมีพระสูงอายุผู้หนึ่งโผล่หน้าออกมาถามว่าดึกดื่นป่านนี้มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเสียงหลวงพี่พูดว่ามีธุระร้อนเพราะมีปัญหาที่จะให้หลวงพ่อช่วยขบคิดแก้ไขเพราะผมพาคนบ้านเดียวกับผมมีความเดือดร้อนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับหลวงพ่อหลวงพ่อหันมาป้องหน้ามองดูผมก้มลงกราบอาศัยแสงตะเกียงลานที่จุดอยู่ในกุฏิพอเห็นหน้าได้ถนัดท่านมองดูแล้วก็พูดขึ้นว่าถึงขนาดนั้นเจียวหรือถ้าอย่างนั้นเข้ามาข้างในหลวงพี่หันมาพยักหน้าให้ผมตามเข้าไปเราเข้าไปนั่งข้างในบนเสื่อที่หลวงพ่อปูไว้ท่านก็หยิบน้ำร้อนน้ำชาที่ท่านใช้กาเล็กๆต้มน้ำร้อนด้วยตั้งบนตะเกียงลานซึ่งมีเหล็กสวมรองเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วเมื่อกราบพระพุทธรูปในกุฏิและหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าในใจซึ่งเคยแฝงไว้เป็นอกุศลจิตนั้นค่อยๆ คลายลงไปมากเกิดมีจิตใจเคารพและนับถือพระซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อนั่งลงเรียบร้อยท่านก็ถามขึ้นว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรลองบอกมาสิถ้าช่วยได้ก็ช่วยพูดไปตามความจริงเถิดถ้าอาตมาจะใช้หลักธรรมแก้ไขได้ก็อยากจะช่วยแก้ไขให้ความร้ายกลายเป็นดีได้ก็จะได้เป็นทางที่ทำให้อาตมาสร้างบารมีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังแต่ท่านขัดสมาธิหลับตาฟังนับว่าแปลกกว่าธรรมดาท่านไม่ได้มองหน้าผมท่านฟังแต่เสียงผมเล่าจนจบเรื่องท่านก็ลืมตาขึ้นมามองดูแล้วค่อยๆพูดให้คำแนะนำคลุกเคล้าศีลธรรมชี้ให้เห็นถึงสิ่งผิดสิ่งถูกควรจะปฏิบัติแก้ไขอย่างไร
บางตอนท่านพูดว่าเราได้ใช้หนี้กรรมสิ้นสุดลงแล้วและเราก็เริ่มก่อกรรมทำชั่วต่อไปอีกเพราะเราไม่เข็ดไม่อิ่มในกรรมชั่วแต่บารมีของผู้สร้างกรรมดีไว้มากเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมจึงมีเหตุทำให้เกิดขึ้นมาขัดขวางเพราะผู้ที่เราคิดร้ายนั้นเป็นผู้มีบารมีสูงเราจึงไม่สามารถจะทำลายเขาได้ส่วนลูกสาวของเรานั้นความจริงเป็นลูกสาวของเราไม่ใช่ลูกของเราแต่เหตุที่ได้เกิดขึ้นจากภรรยาของเรานั้นก็เพียงอาศัยท้องเกิดเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเกิดลูกได้ฉะนั้นลูกสาวคนนี้เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเราอย่าได้คิดมากเลยและการที่จะฆ่าตัวตายเพราะให้ลูกสาวมีความสุขไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นการคิดผิดมากเพราะเป็นการผิดศีลเราจะฆ่าใครเราจะฆ่าตัวเองก็ผิดเช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเราสามารถจะจากโลกนี้ได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากโลกได้โดยไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่กลับเป็นความดีก็คือเราสละเพศคารวาสแล้วเข้าสู่เพศบรรพชิตเราก็จะขาดทุกสิ่งทางเพศคราวาสนี่แหละเป็นทางที่ดีและเป็นทางที่ถูกเป็นที่เกิดผลดีแก่ตัวเราที่จะนำไปสู่ความสงบสุขลองใช้สติปัญญาอย่าใช้ความชั่วปิดบังแสงสว่างของความดีของธรรมะนำไปคิดดูให้เห็นความจริงเสียก่อนแล้วก็ค่อยปฏิบัติทันทีผมจึงถามหลวงพ่อเพราะมีความข้องใจว่าหลวงพ่อครับคำสบถสาบานที่ผมเคยเห็นเขาสบถสาบานกันไม่เคยเห็นเกิดผลเช่นผมเลยสบถสาบานไว้กับเพื่อนถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงขอให้เมียรักตายจากไปซึ่งก็เป็นความไม่จริงผมโกหกคิดว่าคำสบถไม่สำคัญไม่เป็นไปตามสาบานแต่แล้วภรรยาของผมก็ตายตามคำสบถสาบานคนอื่นเขาไม่เห็นเกิดผลเช่นผมหลวงพ่อท่านนิ่งฟังแล้วพูดขึ้นว่าคำสาบานจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปสาบานไว้กับผู้มีศีลมีสัตย์ผู้ประพฤติตัวดีถ้าหากไปสาบานกับผู้ไม่มีศีลมีสัตว์คำสาบานนั้นก็จะไม่เกิดผลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนชั่วต่อคนชั่วสาบานกันแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรสบถก็สบัดได้ไม่เกิดผลอะไรเราไปคิดร้ายคนดีมีศีลสัตว์ภัยจะเกิดแก่ตัวเราเองเมื่อผมได้ฟังคิดแล้วก็มองเห็นแสงสว่างจิตก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีบัดนี้รู้สึกตัวว่าได้พ้นจากความชั่วและความเหี้ยมโหดร้ายสุดสิ้นลงหมดแล้วเหมือนล้างสมองความรู้สึกที่สกปรกชั่วร้ายให้สะอาดสิ้นสุดกันทีความโง่ความชั่วนึกถึงอัดเกิดความเคารพนับถือจิตใจอันสูงได้ทำบุญคุณแก่ผมมากมายเคราะห์ดีที่ผมได้ฟังเรื่องราวต่างๆโดยบังเอิญจึงเกิดเปลี่ยนใจไม่ได้ทำลายแก้แค้นตามที่คิดไว้ผมได้ลืมความชั่วที่อดีตได้ทำไว้ทั้งหมดไม่นึกถึงอดีตตลอดไปเพราะทุกอย่างผมก็ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วหูตาสว่างจิตใจผ่องใสเมื่อหายจากความโง่เซ่อแล้วความแจ่มแจ้งแน่ใจว่ามิตรแท้ของผมคืออัดถ้าผมไม่โง่เง่าเมามัวหลงคบเพื่อนชั่วจิตซามผมก็คงไม่ชั่วถึงเพียงนี้
คืนนั้นหลังจากหาหลวงพ่อแล้วผมรีบเขียนจดหมายถึงอัดเพื่อยับยั้งไม่ให้อัดบอกเรื่องแก่ลูกสาวซึ่งเวลานั้นอัดยังมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงมีใจความว่าคุณหลวงที่เคารพนับถือขอให้ผมเรียกชื่อเดิมว่าอัดบัดนี้ผมได้สำนึกตัวดีแล้วผมเกือบจะฆ่าทำลายชีวิตของคุณแล้วแต่บังเอิญพระเทวดาดลใจให้ผมได้ทราบเรื่องราวความดีของคุณที่ปิดทองหลังพระไว้หมดผมกราบขออภัยโทษด้วยเพราะผมเป็นหนี้บุญคุณอัดตลอดมาตั้งแต่พบกันผมมันคนชั่วใจซามคบเพื่อนผิดเมื่อความชั่วหมดไปแล้วผมต้องร้องไห้เพราะความดีของอัดเพราะจิตใจของผมได้สว่างขึ้นจึงมองเห็นผลกรรมและศีลธรรมชัดแจ้งแล้วในบัดนี้ขออัดซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักจงอภัยให้ด้วยบัดนี้ผมจะขอร้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและในชีวิตนี้จะไม่มีการขอร้องอะไรอีกต่อไปแล้วจงเห็นแก่ผู้เป็นเพื่อนที่เคยเห็นผิดมาแล้วสิ่งที่จะขอร้องนั้นก็คือเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่สุดในชีวิตของผมคือจงอย่าได้บอกลูกสาวผมเป็นอันขาดว่าผมเป็นพ่อของแกเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงคือเพื่อนและภรรยาไม่ใช่ผมและภรรยาของผมแต่ภรรยาของคุณไม่มีทางเกิดบุตรได้จึงมาอาศัยท้องภรรยาผมเกิดเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ดูกรรมในอดีตให้ฉะนั้นขอให้คุณจงรักษาเรื่องนี้ไว้ตลอดไปบัดนี้ผมกำลังจะหายไปจากสังคมทางโลกมนุษย์แล้วจะใช้ชีวิตบั้นปลายเข้าไปสู่เขตทางธรรมหากมีชาติหน้าขอเราจงได้พบกันเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณของเพื่อนคิดว่าเพื่อนคงรักษาความลับตามที่ร้องขอตลอดไปเมื่อผมเขียนจดหมายลงทะเบียนส่งไปให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กราบลาหลวงพี่และหลวงพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาที่ห่างไกลจากชุมชนปฏิบัติศึกษาธรรมะจนเป็นที่แน่ใจมองเห็นผลธรรมะที่แท้จริงหากผมจะสละคฤหัสถ์เข้าสู่ร่มโพของพระศาสนาสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันจะหวนกลับมาทางโลกกลับมาสู่โลกีกิเลสอีกผมก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อเจริญภาวนาหาทางไปสู่ความสงบต่อไปจนกว่าจะชดใช้หนี้กรรมให้หมดในชาตินี้เรื่องคนโง่ก็ยุติลงเพียงนี้